มรดกธรรมคำพุทธทาสเยาวชนจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่มีปัญหามากคนชั่วคนเลวคนพาลเขาก็มีความถูกต้องไปตามความหมายของเขาก็เป็นเหตุให้เถียงกันได้แม้ในหมู่คนในสติปัญญาด้วยกันก็ยังมาเถียงกันได้ไม่มีทางที่จะยุติลงได้ว่าอย่างไรที่นี้ก็อยากจะให้ถือกันเป็นหลักอย่างง่ายๆตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าความถูกต้องนั้นคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์สิ่งใดที่จะสามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์ให้คือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องธรรมวาทาของท่านพุทธทาสข้างต้นนั้นท่านต้องการนิยามคำว่าความถูกต้องให้ชัดๆลงไปเพราะถ้าเราไปถามใครต่อใครว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องร้อยคนก็ร้อยความคิดพันคนก็พันความเห็นเพื่อที่จะให้นิยามว่าความถูกต้องคืออะไรท่านพุทธทาสจึงกลับไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็นิยามเสียใหม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องนั้นก็คือสิ่งที่มีประโยชน์และคำว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็จำเพาะลงไปว่าเป็นประโยชน์ที่ดับทุกข์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริงๆอาตมาภาพเข้าใจว่านิยามคำนี้ของท่านพุทธทาสน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธวจนะของพระพุทธองค์ที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าพระองค์นั้นตรัสรู้คือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของโลกและของชีวิตเยอะแยะมากมายอย่างที่พระองค์ทรงมีพระสมัญญานามว่าสัพพัญญูผู้รู้สิ่งทั้งปวงแต่สิ่งทั้งปวงที่ท่านรู้นั้นมีหลายอย่างที่ไม่นำมาซึ่งความดับทุกข์พระองค์หยิบมาสอนเฉพาะสิ่งที่ดับทุกข์ได้คำว่าสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์ต่อตนต่อท่านและต่อโลกอาตมาภาพเชื่อว่าท่านพุทธทาสนำเอาเนื้อหาสาระจากตรงนี้แหละมานิยามความถูกต้องเสียใหม่ให้ชัดเจนลงไปว่าสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นความถูกต้องต้องมีประโยชน์และประโยชน์นั้นต้องดับทุกข์ได้กล่าวสั้นๆก็คือสิ่งที่จะมีประโยชน์ต้องไม่ใช่ประโยชน์ที่เราทึกทักเอาเองตามใจฉันแต่ต้องเป็นประโยชน์ที่มหาชนคนส่วนใหญ่หรือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านยอมรับลงกันสมกันและสอดคล้องต้องกันถ้านิยามอย่างนี้ความถูกต้องก็มีความชัดเจนลงไปว่าสิ่งที่มีประโยชน์และดับทุกข์ได้